เขาเล่นไป30วันวันละ25นาทีคุ้มยุบเลยพี่เต้ยเหมือนพวงมาลัยมากเลยค่ะน้องออยมันเล่นยังไงคะอุ๊ยออยแรงเขาจะวัดความแข็งแรงของเรากระโดดกระโดดกระโดดเหมือนเล่นมาริโอเลยอ่ะพี่เต้ยบีบแรงๆพี่เต้ยแอบอู้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสวัสดีค่ะน้องออยพี่เติ้ลทำอะไรคะกำลังเล่นเกมอยู่เกมอะไรอะเกมดิจิแอดเวนเจอร์พี่เติ้ลเป็นเกมของ Nintendo Switch พี่นี่ว่าน้องออยถือพวงมาลัยอยู่ไม่เหมือนพวงมาลัยมากเลยค่ะน้องออยมันเล่นยังไงคะมันเป็นเกมออกกำลังกายพี่เติ้ลมันมีคนลงใน Facebook ว่าเขาเล่นไป30วันวันละ25นาทีคุ้มยุบเลยพี่เติ้ลออยเลยรีบไปซื้อมาโอ้ยจริงเหรอมันดีขนาดไหนลองเล่นมั้ยพี่เติ้ลลองแต่ว่ามันปกติ Nintendo Switch จะเป็นจอยใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เอามาติดตรงนี้แทนเหรอแล้วข้างนึงอยู่ตรงขาอย่างนี้พี่เติ้ลลองใส่เลยเก๋อันนี้ก่อนอันนี้ใช่รัดไปที่ขาข้างซ้ายเลยพี่เติ้ลก็สอดเข้าไปโอเคใส่ข้างนี้ใช่ป่ะต้องรัดตรงไหนอ่ะก็เอาที่คิดว่าแบบเวลาเราวิ่งแล้วมันจะไม่หลุดอ่ะพี่เติ้ลแล้วก็เอาอันนี้ถือเข้าหาตัวหันเข้าหาตัวพร้อมค่ะเริ่มค่ะพี่เติ้ลกดเข้าเกมเลยคือมันต้องเป็นเกมเฉพาะกับ Nintendo Ring Fit เท่านั้นใช่ป่ะคะใช่ค่ะเวลาเราซื้อเกมเนี่ยมันจะมีทั้งเราซื้อตลับแล้วก็แถมอุปกรณ์หรือว่าเราซื้อแต่อุปกรณ์แล้วเราไปเลือกโหลดเกมในออนไลน์ออกก็ได้อันนี้ออยโหลดมาใช่มั้ยไม่อันนี้ออยซื้อตลับมาซื้อตลับมาพร้อมกับอุปกรณ์เลยค่ะแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยออยแนะนำว่าควรจะมีเสื่อโยคะหรือว่าเราใส่รองเท้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งแล้วก็จะมีท่าบางท่าที่เราต้องนอนนอนด้วยเหรอใช่เห็นว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเขาอยากได้เหมือนกันแล้วเขาก็มีเจ้าเครื่องนี้ด้วยอุ้ยมันสั่นอ่ะมันสั่นบีบเลยพี่เติ้ลมันไม่หักหรอไม่หักค่ะพี่เติ้ลตั้งตามลูกเขาเลยเนี่ยเขาก็จะมีสอนเล่นอุ้ยแอนอันนี้คือเขาสอนว่าแบบต้องบีบซ้ายบีบขวาค่ะแล้วเขาก็จะมีโหมดเยอะแยะเลยมีทั้งแบบแอดเวนเจอร์ก็คือเหมือนแบบผ่านด่านแล้วก็เก็บเวลทำให้เลเวลอัพพอเลเวลอัพปุ๊บเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็แบบควิกเพลย์ก็จะเป็นพวกมินิเกมแบบเราอยากจะออกกำลังกายส่วนไหนก็สามารถเลือกได้แต่ว่าตัวออยชอบเล่นแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์แอดแอดยูเซอร์แอดยูเซอร์ใช่เพราะพี่เติ้ลเพิ่งเล่นใหม่โอเคจริงป่ะเหนื่อยแล้วหรอยังไม่ได้เล่นเลยนะพี่เติ้ลพร้อมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบต้องมีพื้นที่รอบๆแล้วนี่เขาจะเลือกระดับความยากให้แต่ละคนแต่ละคนจะได้ความยากไม่เท่ากันแล้วแต่ว่ามีเพศมีน้ำหนักมีอายุอ่ะพี่เติ้ลก็เลือกเมลเลยหรือว่า not an answer เมลก็ได้อายุอุ๊ยโอยแรงไม่บ่อยกว่าแต่รู้ดิไม่บ่อยอ่ะปกติพี่เติ้ลออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนไม่บ่อยเลยไม่บ่อยเลยก็แอดออข้างล่างเลยค่ะบีบอุ๊ยเขาทำข้อมูลเยอะเหมือนกันนะใช่เขาจะได้จัดความยากมาให้เหมาะกับแต่ละคนระดับความยากมันมี 1-30 เลยออยได้11ทำท่าพร้อมโอเคลองบีบให้มากที่สุดมันจะไม่แตกหรอเขาจะวัดความแข็งแรงของเราโอ้พี่ต้นแข็งแรง100เลยนะออยอ่ะแข็งแรง60นี่โอเคต่อไปดึงอ่ะ89ก็โอเคเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยเราคือเราดึงเต็มแรงมากเลยอ่ะดึงสุดแรงเลยอ่ะเขาจะได้วัดความแข็งแรงของเราไงอ่ะลองจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งเต็มที่เบาๆหน่อยเติ้ลแรงไปแค่จ็อกกิ้งไม่ได้ให้รันพี่เติ้ลค่อยๆค่อยๆมีแถมไปด้วยต่อไปฟาสจะได้ค่าที่เหมาะสมกับแต่ละคนจริงๆโอเคอันนี้เขาจะให้เราวอร์มก่อนยืดเส้นยืดสาย ทีนี้เขาจะมีบอกหมดเลยว่าแบบ wow. เราต้องทำท่าประมาณไหน หลังต้องตรงไหมอะไรอย่างนี้โอ้ยนี่แล้วก็ถ้าใครแบบเล่นอยู่คอนโดหรือเล่นอยู่บ้านเนี่ยออยแนะนำว่าให้ซื้อแบบรองเท้ากีฬาที่แบบไว้ใส่ในบ้านเลยเอาไปเล่นเลยเลือกตัวละครเลือกดวงตาเลือกสีผิวเลือกผู้ชายผู้หญิงได้แล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีให้เก็บคอยเราสามารถเอาคอยไปซื้อพวกชุดพวกหน้าตาอะไรมาแต่งตัวเราได้เขาจะมีจับชีพจรด้วยพี่เติ้ลนิ้วโป้งไปไว้ตรงด้านหลังอย่างนี้เลยเหมือนตามรูปเลยพี่เติ้ลเขาก็จะวัดชีพจรก่อนเราเล่นแล้วก็หลังเราเล่นเออดีดีแล้วเขาก็จะเช็คว่าแบบเราออกกำลังกายพอดีหรือเปล่ากับความเหมาะสมของเราไปเลยค่ะผ่านด่านนี้ก็จะได้900 experience ก็คือทำให้เราเลเวลอัพพอเลเวลอัพเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันเพราะเดี๋ยวจะมีต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ด้วยเหมาะกับคนที่อยากออกกำลังกายแต่ว่าเบื่อการไปจิมหรือว่าเบื่อการออกกำลังกายนะมันมีปล่อยลมด้วยนี่ไงมันมีกล่องพี่ต้นมีกล่องยิงพี่ต้นยิงเออได้คอยอ่ะยิงโอเควิ่งขอพี่ต้นวิ่งเร็วๆหน่อยสิคะ
ยิงมากๆพี่เติ้ลจะได้กระโดดไปเลยค่ะพี่เติ้ลวิ่งเร็วๆพี่เติ้ลเราจะไปป่ามังกรแล้วนะอะไรเนี่ยเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยเราก็ต้องยกเข่าให้สูงๆจริงๆเวลาเล่นเนี่ยจะเหมือนของจริงเลยนะขึ้นบันไดก็เหมือนจริงวิ่งก็เหมือนจริงพี่เติ้ลเปิดประตูก่อนยังไม่ผ่านด่านหนึ่งเลยเหนื่อยแล้วใช่ไหมเห็นไหมเกมนี้มันเหนื่อยจริงๆมันได้เผาผลาญแคลอรี่จริงๆอันนี้ยังไม่เจอมอนสเตอร์เลยนะถ้าเจอมอนสเตอร์เนี่ยจะมีเวทเทรนนิ่งอันนี้คาร์ดิโอก่อนไปเลยพี่เติ้ลยืดมันจะเป็นดูดค่ะพี่เติ้ลเวลาบีบมันปล่อยลมออกเวลาดึงมันจะดูดลมเข้ามาเพื่อเราจะได้ดูดเหรียญดูดคอยต่างๆไปเลยพี่เติ้ลใกล้ผ่านด่านแล้วนั่งไงเส้นชัยด่านแรกโอ้ยไงมาเลยกระโดดพี่เติ้ลดูดเหรียญสิพี่เติ้ลดูดเหรียญสิไม่ไหวจะดึงเลยพี่เติ้ลมีท่าวิกตอรี่โพสต์ค่ะโพสต์ลงพี่เติ้ลโพสต์ลงแล้วก็เย่เย่ดิแหมด่านแรกยังไม่เจอมอนสเตอร์เลยพี่เติ้ลเรามาเช็คชีพจรกันว่าหลังจากพี่เติ้ลเล่นเป็นเมื่อกี้ชีพจรเป็นไงบ้างรอชีพจรแป๊บนึงนะคะก็ very light exercise ก็คือพี่เติ้ลออกกำลังน้อยไปนะพี่เติ้ลมาออกเองเลยดิฉันด้วยโอ้พี่เติ้ลน่ะอู้เกินไปก็ต้องสู้อีกนิดนึงนะพี่เติ้ลไปค่ะวิ่งเลยค่ะพี่เติ้ลยิงพวกของข้างๆด้วยพี่เวลาเรายิงของข้างๆเราก็จะได้เหรียญมาเราจะไม่ตกใช่ป่ะไม่ตกค่ะอ่ะกระโดดเหมือนเล่นมาริโอเลยอ่ะที่แบบมีกระโดดตามข้างกระโดดแรงๆวู้บินเลยเลยวิ่งบีบของเอาของกระโดดตกก็ได้พี่เติ้ลวิ่งต่อวิ่งวิ่งเจอมอนเตอร์แล้วมอนเตอร์ผีเราจะสู้กับมอนสเตอร์แล้วพี่ต้นโอ้ยเราจะสู้กับมอนสเตอร์ในการใช้ฟิตสกิลนะคะจะคล้ายๆเหมือนเวทเทรนนิ่งบริหารร่างกายเพื่อสู้กับมันเราเลือกท่าได้มีสควอทโอเวอร์เฮดเชสทูเชสเชสโพสอะไรอย่างงี้คิดว่าถนัดท่าไหนยากทุกท่าเลยว่ะดูท่านนี้ที่ว่าดูนั่งดูได้นั่งอ่ะพี่อยากนั่งพี่ต้นวางเลยพี่ต้นขานอนกับพื้นพอเราท่าได้ที่แล้วเขาก็จะเริ่มโอ้โหมันรู้ได้ไงวะโอเคยกขาตามลูกเลยพี่ต้นโอ้ปล่อยพี่ต้นเหมือนถีบมอนสเตอร์ป่ะขาเข้าปล่อยพี่ต้นยิ่งเราทำถูกเท่าไหร่เราก็พลังโจมตีอะค่ะพี่ต้นอย่าเตะปอมเนี่ยเตะปอมเขาไม่ให้นะพี่มาท่านิ้วเล่นดังจะได้หายเมื่อยอ่ะเย้เหลืออีกท่าหนึ่งพี่ต้นเฮ้ยพี่ต้นเราป้องกันก่อนป้องกันอะไรพี่ต้นยืนขึ้นพี่ต้นอย่าพูดตายไม่ทันนั่งแล้วเหรอเอาไว้ตามรูปเลยลองบีบเข้าแล้วค้างไว้พี่ต้นอันนี้ก็คือการป้องกันพี่ต้นบีบแรงๆพี่ต้นแอบอู้ใช่ไหมเนี่ยป้องกันเราจะเล่นท่าเดิมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนท่าโอเคนะพี่เติ้ลตั้งขาท่านี้ก็ผ่านแล้วพี่เติ้ลโอเคลงขึ้นลงลงขึ้น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 ตายยากจังเลยอะไรอะใครกันเนี่ยเย้จบเกมยังไงโอเค next พี่เติ้ลโอ้ยเลเวลอัพแล้วการโจมตีเรามากขึ้นแล้วก็การป้องกันของเรามากขึ้นเพราะว่าเราโหดขึ้นแล้วต่อไปถ้าบอกพี่อยากออกแค่แบบเฉพาะส่วนอันนี้พี่เลือกไม่ได้พี่แบบเมื่อกี้พี่ออกขาขี้เกียจแบบเจอมอนสเตอร์เจออะไรใช่ไหมขี้เกียจอะไรกันมอนสเตอร์มันตายยากคืออยากเล่นแบบเฉพาะส่วนแบบเราอยากแบบแค่หน้าท้องอยากแค่อะไรได้พี่เติ้ลก็เลือกเป็นควิกเพย์พี่เติ้ลปุ๊บอยากเอาส่วนไหนพี่เติ้ลส่วนไหนดีมะเอาขาก็ได้ดูจะง่ายสุดแล้วแขนไม่มีจะแรงแล้วเริ่มเลยยกเข่านะเพราะพี่เติ้ลเลือกต้นขาไงเลยต้องยกเข่าเชิญทำตามรูปเลยแล้วมันมีนับรอบให้ไงพี่เติ้ลอย่าทำมือดีพี่เติ้ลทำอย่างนี้ดิไม่พี่เติ้ลถือดี
ื่อยไหมพี่ต้นพี่ได้ A ด้วยพี่ยังอุตส่าห์ได้ A นะพี่ต้นพี่เรียกคอร์ดกันเลยว่าพี่ได้ A โอเคมันมีแบบเกมให้น้อยแบบเฉพาะวันไม่ย่อยๆให้พี่เล่นอะไรเงี้ยมีค่ะพี่ต้นมาเดี๋ยวออยทำให้ดูนี่ก็เป็นเกมแบบเล็กๆน่ารักน่ารักก็ดีนะเหมือนคนที่ไม่อยากเล่นเยอะๆใช่แล้วก็เล่นนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้ออกกำลังกายจริงๆก็ประมาณนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่ต้นเหนื่อยค่ะแต่พี่ว่ามันก็สนุกแต่ว่ามันก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยเนาะใช่มันได้ออกกำลังกายจริงๆบอกคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเท่าไหร่กลัวหน้าเบื่ออันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายแนวใหม่ที่สนุกมากขึ้นแล้วก็สามารถทำได้ที่บ้านเลยก็ประหยัดค่าฟิตเนสแล้วก็เขาจะมีสถิติเก็บว่าวันนี้เราออกกำลังกายไปเท่าไหร่ออกกำลังกายถูกต้องไหมออกกำลังกายไปกี่แคลออกส่วนไหนไปบ้างเช่นวันนี้เราออกส่วนขาไปออกส่วนอกไปช่วงนี้จะไม่ออกอีกแล้วแต่ว่ามันมีข้อสังเกตนิดนึงพี่เติ้ลก็คือเขาจะไม่ได้ให้ท่าทั้งหมดออกมาตั้งแต่ต้นทำให้เราต้องเล่นผ่านด่านไปก่อนเพื่ออันล็อกท่านั้นๆเวลาเราเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะเบื่อเพราะว่าเล่นแต่ท่าเดิมๆซ้อๆอยู่นั่นแหละก็เป็นไปได้แต่ถ้าใครชอบออกกำลังกายก็น่าชอบและสนุกด้วยน้องออยคะคือพี่มี Nintendo Switch อยู่แล้วแต่พี่ซื้ออันนี้มาแยกก็ได้ใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องซื้อพร้อมกันทั้งเซตไม่ต้องค่ะพี่เติ้ลเราสามารถซื้อแค่ตัวคอนโทรลเลอร์ก็ได้หรือว่าจะมีคอนโทรลเลอร์บวกตลับเกม Ring Fit Adventure นี้ก็ราคาประมาณ 3-4,000 แล้วแต่เพราะว่าตอนเนี้ยมันของมันขาดตลาดราคาก็เลยอาจจะขึ้นมานิดนึงโอ้ถ้าสมมติใครมี Nintendo อยู่แล้วอยากซื้อเจ้าตัวนี้มาเพิ่มก็สามารถซื้อได้เหมือนกันเครื่องซื้อมาแล้วเล่นให้ดูหน่อยสิเป็นยังไงบ้างมาโชว์ซิอย่าให้เราสองคนมันเหนื่อยเปล่า ที่สำคัญนะคะพี่เพื่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Share กดใส่กระดิ่งด้วยนะแล้ววันนี้พวกเราสองคนขออนุญาตไปออกกำลังกายต่อกันก่อนใช่ไหมพี่เติ้ลไม่หรอกขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบายเหนื่อยไม่อยากทำอะไรอ่ะพี่เติ้ล